ลงหมูสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะ Good morning ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยว่านอนอยู่บนโซฟานี้นะคะเมื่อคืนเราดูสภาพสิคะอันนี้ขวดกระป๋องทั้งหมดไม่ใช่ของดิฉันนะคะของสามีนั่นเองนะคะและนี่คือที่นอนสลบสลายนะคะนี่คือผลงานน้องลียานะคะตื่นมาครัวก็รกอะไรก็รกไปหมดนะคะเป็นยังไงไม่รู้เมื่อคืนหลับแบบว่าเนาะนี่คุณลียาเขาก็ยังไม่ตื่นนะคะนี่ตลาดจะวายแล้วเราจะพาทุกคนไปซื้อของวันนี้ลียาตื่นสายแล้วก็ลากไปช้อปปิ้งด้วยเลยนะคะหมดกักตัวแบบนี้ต้องใส่หน้ากากกันนะนั่งรถไปซื้อของกันนะคะแหล่งช้อปปิ้งประจำของเรานะคะร้านโปรดที่เราต้องไปประจำเพราะมันใกล้บ้านก็คือ Asda Local นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่คือลียานะคะแล้วดูคนเข้าคิวสิคะเราไม่ได้เข้าคิวซื้อของนะคะเราจะมารอคนที่เขาเอาของมาส่งนะคะนี่คือภารกิจตามล่าหาซี่โครงหมู Where we goingHuntington Road. We're going to find the big fat rib. Well, I don't know about that. We're going. Find the big fat ribs. They're here, aren't they? Okay, let's see Leah. Are you okay? So, Leah, just in case you don't know, this is how close we were already to the place that has the ribs. And Mummy said.West Dean. No, she said London. Then West Dean, then London, and now we're back to 5 minutes away from where we were. We are. You should stop somewhere. Don't go in a bad place. Well, I don't. If it was me, I wouldn't need to stop. If I was sat there and you were driving, I wouldn't need to stop. I'd be able to find that out straight away, and we wouldn't waste any time or any diesel or any of our lives driving up and down hills we didn't need to. The nice weather. Go we're in a car. My Dala, she don't know how to do it now. สวัสดีค่ะมาพบกับแตงแล้วนะคะวันนี้สตาร์จะพามาออกนอกบ้านนะคะตอนนี้ยังเป็นช่วงกักตัวอยู่แต่ว่าเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบไม่ใช่รอบบ้านสิพอดีวันนี้ต้องออกมาซื้อของแล้วก็ออกมาตามล่าหาซี่โครงหมูนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่บ้านในอังกฤษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีบ้านฝั่งโน้นที่เป็นบ้านเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านติดกันเป็นคล้ายๆแซมมี่ดีแท็กไหมเขาเรียกประมาณนี้เนาะซึ่งสดาได้ออกมาไหนๆก็ไม่ได้ออกมาปล่อยปกติอยู่ที่บ้านตลอดเลยแล้ววันนี้อยากจะออกมาแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศข้างนอกให้เพื่อนๆดูกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ตามเพจ Style UK Style TV ก็จะเห็นแบบ Style ทำกับข้าวในช่อง Facebook เนาะในช่อง YouTube เนาะก็จะเห็น Style ทำกับข้าวอังกฤษหรือว่าใช้ชีวิตที่นี่และวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากเอาบรรยากาศของรอบนอกมาให้ดูนะคะนี่ก็คือถนนหนึ่งในประเทศอังกฤษเนาะถ้าเกิดสมมติว่าได้ออกมาบ่อยๆก็คงจะถ่ายได้บ่อยๆแต่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกก็ไม่ค่อยได้ถ่ายตอนนี้ก็ให้คุณสาไปซื้อซี่โครงหมูอยู่นะคะแล้วก็วิ่งตามหาหลายที่มากไม่เจอแต่ที่นี่มีนะคะก็เลยเรารออยู่ในรถช่วงที่ระหว่างรอนะคะเราก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะก็จะเห็นนี่คือเส้นทางถนนที่บ้านก็จะเป็นประมาณและนี่นะคะก็ได้มาแล้วนะคะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกลับถึงบ้านก็ได้เนื้อมาเพียบเลยนะคะกะจะไปซื้อซี่โครงอย่างเดียวดูสิคะคุณท่านได้อะไรมาบ้างนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะได้เวลาทำบาร์บีคิวกันแล้วสิเดี๋ยวมาดูกันนะคะแป๊บเดียววันนึงก็หมดไปแล้วนะคะนี่คือบาร์บีคิวนะคะเขาก็จะทำแบบนี้เลย
ลองมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างมีเนื้อหมูหมักไว้แล้วมีไส้กรอกนะคะแล้วก็มีเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อหมูแดงเนาะเป็นแบบไชนีสอะไรอย่างเงี้ยไชนีสบาร์บีคิวเนาะที่นี่เขาเรียกกันลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เตาอันนี้ก็เพิ่งได้มานะคะเพราะว่าเริ่มหน้าร้อนแล้วก็จะซื้อเตาบาร์บีคิวนะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากได้เนาะแต่ว่าอีกอันนึงมันก็มีอยู่แต่คือมันลดราคามั้งก็เลยซื้อมานะคะคุณผู้ชายบ้านนี้เขาก็ซื้อมานะคะอะไรที่นางอยากได้นางต้องได้นะคะนิสัยของคนบ้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะNice. That's good, right? Mm-hmm. Mm.